หมอไปไล่รัฐบาลแล้วใครจะรักใครจะมาทำงานใครจะรักษาคนไข้คะแล้วตอนใครไล่ปูตอนนั้นที่ต้องไล่ออกหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นจำนำข้าวอ่ะเรื่องของพวกหมอเหรอคะหนีคนไข้ไปไล่ปูอ่ะตอนนี้อ่านโพสต์นี้ก็รู้สึกแบบสับสนเหมือนกันว่าตกลงคุณหมอเขาจะยังไงไล่เขาแก้เกี้ยวไงพัชยาเขาแก้เกี้ยวแล้วเขาคือสลิมเขาคือสลิม 100% นั่นแหละแล้วคุณหมอจะมาบอกว่าให้มูฟออนจากการด่ารัฐบาลได้แล้วอาจารย์วิโรจน์เราจะมูฟออนกันได้ไหมเรื่องของมึงไม่อยากมูฟเรื่องของมึงอยู่กับกูไม่มูฟจะให้มูฟออนยังไงฮะถามจริงก็อย่างที่พี่แขกกลับไปประเด็นเดิมเลยฮะวัคซีนกูหาเองไม่ได้เออวัคซีนกูหาเองไม่ได้หรอแล้วทุกวันนี้กูจะควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนยังไม่ยอมให้เราทำเลยกูยังไม่ได้เลยเห็นเขาบอกว่าโรงพยาบาลบุษราคัมเนี่ยจริงๆจะสิ้นสุดสัญญาการเช่าแล้วแต่ไปๆมาๆถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะหารือกับประธานเมืองทองธานีเพื่อขอใช้สถานที่ต่ออีกสักสองสามไม่ต้องพูดอะไรฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้แก้ไขได้ด้วยการเอาวัคซีนที่ดีมีคุณภาพรีบซื้อเข้ามาแจกจ่ายให้ประชาชนซะอย่าไปโทรศัพท์โทรหาพวก CEO ไฟเซอร์แล้วไม่มีใครครบคุณนะผมว่าคุณไปกราบกรานในประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีเหลือเนี่ยขอเขามาใช้ก่อนไม่เขาจะเอาซีโนแวคจริงอ่ะเพราะแกชอบอ้างนะผมเป็นแบบนี้อาเซียนไม่เห็นมีใครว่าผมเลยก็ไปขอดิมีหนองลายขอเลยค่ะไม่เราเป็นลูกค้าที่ดีของซีโนแวคลูกค้าชั้นดีชั้นดีของไปเมื่อไหร่ก็ได้ชั้นดีฮะก็นั่นสิครับของที่มันขายไม่ออกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ฮะผมก็ขายให้ชิลีได้อยู่พี่ชิลีมันก็กระจึงนึงนะค่ะคุณพลเอกณัฐพลก็พูดทำนองเดียวกันนะคะคือพลเอกณัฐพลเนี่ยพูดในฐานะที่อยู่ในสบคโดยบอกว่าจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นก็แล้วกันสำหรับสิ่งที่กำลังแพร่ระบาดแล้วก็กำลังขาดแคลนอันนี้คือเรื่องอันนี้ก็เรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือเอาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดนี่เรียกร้องมา7 เดือนแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรามาคุยเรื่องวัคซีนเนี่ยมา7 เดือนละนะฮะแล้วเราก็คุยเรื่องประสิทธิภาพซีโนแวคมาโอ้หลายเดือนแล้วตลอดเวลาแล้วเหมือนกันแล้วเราก็คุยมาตลอดเวลาว่าวัคซีนที่ดีที่สุดอ่ะมันคือวัคซีนที่เราไม่มีมันคือไฟเซอร์มันคือโมเดอร์นามันคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วทำไมไม่พยายามจะดีลมาหรือแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาถ้าบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางวัคซีนแล้วทำไมไม่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่คุยเอาไว้ตั้งแต่แรกอันนี้คำนี้ผมพูดตรงนี้คือเฟกนิวส์และเป็นเท็จนะเพราะเราไม่สามารถรัฐบาลไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเคาะว่าวันนี้ฉันจะเอา20 ล้านคุณทำไม่ได้นะไอความมั่นคงทางวัคซีนแปลว่าอะไรคุณจะผลิตตามจำนวนที่คุณต้องการได้มากมายมหาศาลและครอบคลุมเพียงพอต่อประชาชนในเวลาสั้นถูกไหมวิธีคิดมันต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณบอกว่าคุณมีโรงงานของตัวเองนี่คุณไปสั่งไปขอเขาไม่ได้นะอาจารย์วิโรจน์เขาพูดถึงขั้นว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้ส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งออกฮะไม่ใช่เราครับแต่เขาพูดว่าเราแต่จนถึงวันนี้เราก็ไม่มีวัคซีนมาจากแอสตราเซเนกาสักเยอะเท่าไหร่นะเราต้องรอก็ต้องดูว่าสิ้นเดือนนี้ครบ6 ล้านโดสหรือเปล่าตามที่อีก 4 วันอีก5 วันอีก5 วัน6 วันอ่ะวันนี้24อ่ะนะฮะส่วนค่ะโฆษกผู้ช่วยโฆษกสบคก็พูดถึงเรื่องเตียงนะคะขณะนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลืองสีแดงที่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องสถานที่และบุคลากรโดยนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการดูแลโรคระบาดโควิดในส่วนกทม.และปริมณฑลมีข้อเสนอแนะนิดเดียวนะฮะคุณหมอปิยะสกลนี่อยู่ในประธานอะไรสักอย่างในการจัดหาโควิดทางเลือกไม่ใช่เหรอฮะใช่วัคซีนทางเลือกถูกไหมเอ้ยทำอะไรอยู่ฮะได้ตังวะเนี่ยมาประชุมเนี่ยนายกตั้งขึ้นมานะฮะทำงานหน่อยดิเห็นบอกว่าจะยกระดับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ให้มีการหารือกับโรงพยาบาลเอกชนโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มอบหมายทุกภาคส่วนของกระทรวงระดมกำลังเพื่อช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพนะคะหารือกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยหารือกับโรงพยาบาลธนบุรีด้วยปรับพื้นที่รับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องใช้ที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการดูแลโควิดมาทำสิ่งนี้แหละฮะผมว่าระดับอธิบดีอะไรสักอย่างกรมควบคุมโรคก็ทำได้หน้าที่คุณหมอปิยะสกลคือไปหาวัคซีนครับไปหาวัคซีนฮะอย่ามาทำเรื่องที่ขอโทษมันกระจอกไปไม่ตอนนี้เขาไม่ได้หาวัคซีนเขาหาซีนกันเฉยหาซีนกันเฉยหิวแสงแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ในที่ที่มันมีซีนจะระดมบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์สังกัดทหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแพทย์จบใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะมารองรับการเพิ่มเตียงก็ปัญหาเตียงก็มีให้เราเห็นหาวัคซีนมาครับผมยืนยันฮะนี่คือทางออกของคุณฮะใช่คำตอบเป็นวัคซีนอย่างเดียวนี่เหมือนพยายามพวก
ขาเรียกว่าเงินเดือนเยอะแต่งานไม่ค่อยมีไอ้งานที่ทำไม่ได้ทำก็เลยต้องทำให้ขยันเห็นใจคนหน้างานมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนอ่ะเตรียมตัวที่จะฉีดวัคซีนให้เข้าเป้าตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ระดมการจัดสถานที่บุคลากรทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องมือที่จะให้วันละแบบ10ล้านโดสอะไรอย่างเงี้ยวันละ 4-5 ล้านโดสแล้วก็กระจายไปใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะพอวัคซีนไม่ไปอ่ะคุณก็ไปบอกเขาว่าวัคซีนมีน้อยฉีดเร็วเกินไปแล้วตอนนี้ไอจุดที่เตรียมไว้ทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมหมายความว่าคุณเตรียมไว้ฉีดวันละ10,000คนอ่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะคุณฉีดได้วันละ1,000คนเพราะมันไม่มีวัคซีนเพราะมันไม่มีวัคซีนเท่ากับศักยภาพของการฉีดอ่ะแล้วมันเหมือนแม่สายบัวแต่งตัวเกอร์อ่ะใครก็รู้สึกว่าคนนั่งน่าเห็นใจทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวพอบ้านะมาเร่งที่หลังก็ต้องเหนื่อยพวกเขาอีกแล้วไม่พอนะเอาความเหนื่อยของเขาจากการบริหารจัดการเฮงซวยของตัวเองแล้วมาโทษว่าประชาชนมึงอย่าไปติดโควิดกันนะเพราะหมอเหนื่อยเฮ้ยเราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะจ๊ะถูกพวกท่านนั่นแหละบริหารกันบ้าๆหมอเหนื่อยหมอสุดก็มาโทษว่าเป็นเพราะเป็นประชาชนทั้งที่หมอหน่วยหมอหน้างานที่หนุกที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยสุดเพราะว่าความห่วยแตกของการทำงานของพวกคุณอะใช่ไหมค่ะแต่หมอเขาก็เริ่มออกมาพูดกันเรื่อยๆแล้วนะใช่ไปดูโพสต์ของคุณหมอคนนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชาหัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์บอกว่าเตียง ICU ล้นแล้วเราเริ่มต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่อใครควรจะยุติการยาตกการป้องกันสำคัญเสมอปาร์ตี้สังสรรค์เบาได้ก็เบานะเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอไม่พูดถึงรัฐบาลเลยหรอเดี๋ยวขยายความใช่คุณหมอเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดถึงรัฐบาลพี่แขกฟังก่อน อ่านให้จบก่อนตัดสินนะคะนี่เป็นสถานการณ์จริงๆที่เรากำลังเผชิญทำไมไม่พูดถึงไม่ด่ารัฐบาลบอกตรงๆเสียเวลาค่ะไม่เคยผิดหวังในรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังเหมือนที่ไม่เคยคาดหวังว่าปลาจะปีนต้นไม้ได้หรือไก่จะดำน้ำเป็นสถานการณ์ที่เรามาถึงจุดนี้ได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดไม่แต่คุณหมอคนเดียวกันเนี้ยเขียนว่าอะไรรู้ป่ะทำไมไม่ทำไมหมอถึงไม่ออกไปไล่รัฐบาลถ้าหมอไปไล่รัฐบาลแล้วใครจะรักใครจะมาทำงานใครจะรักษาคนไข้คะแล้วตอนใครไล่อีปูตอนนั้นนี่ต้องไล่ออกหมดเลยใช่ไหมข้าวอ่ะเรื่องของพวกหมอเหรอคะหนีคนไข้ไปไล่อีปูอ่ะตอนนี้อ่านโพสต์นี้ก็รู้สึกแบบสับสนเหมือนกันว่าตกลงคุณหมอเขาจะยังไงไล่เขาแก้เกี้ยวไงพัชยาเขาแก้เกี้ยวแล้วเขาคือสลิมเขาคือสลิม 100% นั่นแหละแล้วก็อะไรนะตอนนี้อะไรนะนอกจากไปซียูจะไม่พอเมนก็จะไม่พอด้วยแล้วทำแบบวิบๆทำกระพริบตาด้วยนะเหมือนสะใจอ่ะสะใจที่แบบศพจะเต็มเมนเต็มปัจฉาอะไรอย่างเงี้ยหรอเราไม่ควรเสียเวลาหรือใช้เวลานานกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะนี่โพสต์ของคุณหมอนะทำไมมาเตือนเรื่องการอย่าตกเพราะเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และควรทำอย่างยิ่งแล้วคือแขกเข้าไปดู Facebook เขาหลายอันมากเมื่อคืนค่ะแล้วก็นางก็เขียนว่าคือจะเสียเวลาด่ารัฐบาลทำไมไม่เอาเวลานั้นมาดูแลตัวเองและครอบครัวสิเออใช่ใช่นี่กูผลิตวัคซีนเองได้หรอคะกูเนี่ยกูทำวัคซีนเองได้หรอคะกูทำวัคซีนเองได้เนี่ยกูมาฉีดได้พี่หล่อฉีดได้พัชยากูฉีดให้พ่อแม่กูแล้วค่ะแล้วกูฉีดกูทำวัคซีนได้อ่ะคือเลิกด่ารัฐบาลแล้วก็มาหันมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวกูทำวัคซีนได้เองเหรอคะบอกสิคะใช่ฮะกูผลิตได้เหรอยาฆ่าไวรัสอ่ะจะไม่ที่โมโหได้ยังไงเลิกพูดเลิกพูดให้พวกกูดูแลตัวเองพวกกูดูแลตัวเองจนไม่มีจะแดกแล้วแล้วคนที่ติดส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ได้ไปปาร์ตี้เขาไปทำมาหากินติดโควิดกันเยอะๆจะบอกให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มติดไปแล้ว50กว่าคนที่เชียงรายเนี่ยขอให้ติดอีก300คนป่ะจะเอายังไงที่มาพูดมาด่าเอาตัวเสียงคุกเสียงตารางด่ารัฐบาลให้ทุกวันเนี่ยก็เพราะไม่อยากให้พวกคุณต้องลำบากกันไงเราก็สงสารหมอโดนบังคับให้ฉีดซิโนแวคแล้วมันป้องกันโควิดไม่ได้แล้วพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกร้องกับรัฐบาลเรียกร้องกับรัฐมนตรีทุกวันจนจะโดนจับโดนแจ้งข้อหานู้นนั่นนี่แล้วหมอมานั่งแบบไปดูแลตัวเองและครอบครัวเถอะค่ะอย่าเสียเวลาด่ารัฐบาลเลยปลามันก็ปีนต้นไม้ไม่ได้หรอกค่ะเสือมอะไรเนี่ยอาจารย์เป็นบ้าอาจารย์นิโรธสุดท้ายเขาก็ลงท้ายว่าให้เราระมัดระวังตัวเองระมัดระวังตัวเองมีใครระมัดระวังตัวเองพี่แขกมีป่ะเคยเห็นคนไม่ได้ออกไปแล้วแบบโควิดติดฉันเถอะฮัลโหลโควิดอะไร please ฉันจะมาติดฉันเถอะอะไรอย่างงี้ทําทําไมล่ะอย่างงี้เหรอเข้ามาในปอดฉันสิวิโรจน์คือความน่าเสียใจเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะค่าตรวจโควิด 2,000 3,000 หรือแม้แต่ค่าตรวจ rapid test 500 บาท 400 บาทใครจ่าย
ไม่จ่ายเองนะจ่ายเองนะคะแล้วคนหาเช้ากินข้าวหรือแม้กระทั่งคนมีเงินเดือน 15,000 20,000 เนี่ยเวลาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาลูกเมียเขาอ่ะใครเอาไปตรวจจ่ายเองนะคะแล้วถ้ากักตัว14วันผัวติดโควิดเมียไปทำงานไม่ได้เพราะว่าต้องโดนกักตัวเมียไปทำงานไม่ได้4วันขาดรายได้ไป14วันใครรับผิดชอบรายได้ที่หายไปแล้วตอนนี้มีบริษัทเอกชนหลายบริษัทอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าไปสัมผัสไปใกล้ชิดกับคนในบริษัทเป็นโควิดอะไรเงี้ยเขาให้หยุดแล้วเขาก็ต้องให้ไปจ่ายเองนะพี่แขกเรื่องของการทำเทสและต้องเอาใบนั้นเนี่ยมาเพื่อได้กลับเข้ามาทำงานแท็กซี่อ่ะเขาอ่ะต้องไปกักตัว14วันเพราะเขาเหมือนแบบมีผู้โดยสารที่ติดโควิดไปนั่งรถเขาเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาติดหรือไม่ติดเขาก็ต้องโดนลากไปกักตัวกักออกจากที่กักตัวมามีเงินติดเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัว60บาทเนี่ยพี่โรจน์ไปเติมแก๊สพอให้ประทังและได้ผู้โดยสารคนแรกนี่ยกมือไหว้ท่วมหัวเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องมีใครมาคอมเมนต์ในนี้ว่านักข่าวคนนี้น่าเกลียดจังเลยอ้าปากกว้างใสก็ใหญ่ขี้อะไรติดปากเหรอทำไมน่าเกลียดไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่รักษามารยาทไม่มีจรรยาบรรณสื่อไม่ต้องมาเขียนอะไรอย่างนี้ในคอมเมนต์นะกูเป็นบ้าเพราะกูอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบนี้เข้าใจไหมใครไม่บ้าเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบนี้พวกมึงอ่ะผิดปกติกูไม่ผิดปกติที่กูเป็นบ้าใครมีนั่นพูดพอๆอยู่ได้อีคนพูดพอๆอยู่ได้ยังพูดมือเก็บกดสมองให้เก็บกดแล้วก็เป็นบ้าเป็นบ้าแล้วก็แหกกลายเป็นสลิมแล้วก็ขี้ก็ขึ้นสมองแล้วคุณหมอจะมาบอกว่าให้มูฟออนจากการด่ารัฐบาลได้แล้วอาจารย์วิโรจน์เราจะมูฟออนกันได้ไหมเรื่องของมึงมึงอยากมูฟเรื่องของมึงยุ่งกับกูกูไม่มูฟจะให้มูฟออนยังไงฮะถามจริงก็อย่างที่พี่แขกกลับไปประเด็นเดิมเลยฮะวัคซีนกูหาเองไม่ได้เออวัคซีนกูผลิตเองไม่ได้หรอแล้วทุกวันนี้กูจะควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนยังไม่ยอมให้เราทำเลยกูยังไม่ได้เลยลงชื่อกับโรงพยาบาลในเครือกรุงธนบุรีเป็นล้านๆคนเนี่ยรอสิ้นแห้งอะค่ะไหนวัคซีนผมไปลงไว้เพียบเลยนะเงียบกันหมดเลยอะไรคือจรรยาบรรณสื่อพิธีกรรักษาอาการหน่อยค่ะแบบพูดจาอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยกูน่ารักไม่ไหวแล้วค่ะแล้วกูเจอพวกมึงพูดจาอย่างเงี้ยกูน่ารักไม่ไหวแล้วนะใช่ค่ะเหลืออีกตั้ง4นาทีค่ะคุณหมอมุกออนไม่ได้นะคะหูหลุดเลยค่ะหลุดเลยค่ะทุกรอบเป็นประมาณ3ทีแรงๆค่ะเมื่อกี้นี้เราบอกเราผ่านภูมิปัญญามาตอนนี้เราไม่รู้จะไปยังไงไปไม่เป็นดีนะคะมีสิ่งนี้อยู่